วีโดนแล้วก้าวถึงกับใส่แคปชั่นนี้หลังอยู่ดีๆก็ทำให้เสียขวัญทำเอาใจหายใจคว่ำกันไปหมดสำหรับเรื่องราวความรักของสาววีวิโอเลตกับหนุ่มก้าวจิรายุเหตุเกิดก่อนหน้านั้นสาววีโพสต์ข้อความแนวเศร้าๆก่อนจะลบทิ้งไปทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าความรักของทั้งคู่อาจจะมีปัญหากันหรือเปล่าก่อนที่ต่อมาสาววีได้ออกมาเผยความจริงว่าเป็นแค่การโปรโมทเพลงใหม่เท่านั้นทำเอาแฟนๆโล่งอกโล่งใจไปตามๆกันและล่าสุดหนุ่มก้าก็ได้โพสต์เพลงใหม่ของสาววีเพื่อช่วยโปรโมทอีกแรงพร้อมกับเขียนแคปชั่นปนขำว่าปล่อยเพลงทีเป็นเรื่องเลยนะจ๊ะซื้อของเล่นมาปลอบใจเลยซึ่งสาววีก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าอุ๊ยฮ่าฮ่าฮ่าเอาเป็นว่าเมื่อแฟนๆรู้แบบนี้ก็สบายใจได้เลยนะคะว่าความรักของเขายังเหนียวแน่นกันอยู่จ้า